เดือนกันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นทั่วทุกภาคเลยนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามีร่องมรสุมหรือร่องฝนพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนแบบเต็มๆค่ะร่องมรสุมนี้นะคะพาดผ่านไปพื้นที่ไหนพื้นที่นั้นจะมีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างขณะเดียวกันค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยและประเทศไทยก็จะมีกำลังแรงต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนส่งผลทำให้ทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมถึงกรุงเทพจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะนอกจากนี้ค่ะก็อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกด้วยทิศทางนะคะอาจจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ค่ะแล้วก็เคลื่อนเข้าบ้านเราหรือว่าเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยนะคะพื้นที่ไหนที่พายุเคลื่อนผ่านพื้นที่นั้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งขึ้นได้เพราะฉะนั้นครึ่งหลังกันยายนยังคงต้องจับตาเรื่องของพายุอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้ค่ะครึ่งหลังกันยายนนะคะรวมไปถึงปริมาณฝนในเดือนกันยายนนี้กรมอุตุมีการคาดการเอาไว้ค่ะพื้นที่ที่จะมีฝนมากที่สุดก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะคาดว่าจะมีฝน380-430มิลลิเมตรตามมาด้วยภาคตะวันออกค่ะ330-380มิลลิเมตรสองภาคนี้เป็นภาคที่มีฝนเยอะที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่รับลมมรสุมส่วนอันดับ3คือกรุงเทพค่ะคาดการว่าจะมีฝน310-360มิลลิเมตรภาคกลางภาคอีสาน230-280มิลลิเมตรส่วนพื้นที่ที่จะมีฝนน้อยที่สุดอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะ120-160มิลลิเมตรเท่านั้นค่ะภาพรวมก็ถือว่าเป็นไปตามที่คาดการยกเว้นพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะที่เดือนกันยายนนี้มีฝนมากผิดปกติเพียงแค่2สัปดาห์แรกของเดือนกันยาค่ะบางพื้นที่ก็มีปริมาณฝนสะสมเกิน500มิลลิเมตรแล้วทำให้เกิดน้ำท่วมตามมานะคะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศค่ะที่ฝนที่ตกลงมานั้นหนักขึ้นแล้วก็ยาวนานขึ้นซึ่งครึ่งหลังกันยายนยังคงต้องจับตาเรื่องของฝนอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมเพิ่มเติมได้แต่ข้อดีก็มีค่ะเพราะว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและเติมน้ำในเขื่อนได้เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเหลืออีกประมาณเดือนครึ่งเท่านั้นเราก็จะเข้าสู่ฤดูฝนหรือฤดูแล้งกันแล้วค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ